สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้มาพ่อกันในบรรยากาศหิมน้องครับพี่น้องมื้อนี้มาน้องที่แบบว่าเป็นน้องแบบหมู่บ้านเนาะก็ห้ามจับปลาไปช่วงนึงแล้วมื้อนี้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นประกาศให้มาลงหาปลาน้ำกันนะครับผมชาวบ้านก็เป็นน้ำมันเริ่มเลื่อนหน่อยนะครับพี่น้องหมอน้องแบบน้องที่เขาเคยมาใส่เบ็ดนะครับพี่น้องแต่ว่ามีช่วงนึงเพิ่นระงับการหาอยู่หากินเนาะครับพี่น้องให้น้ำมันแห้งเลยมาหาพร้อมกันมื้อนี้เพิ่นประกาศแล้วก็เฉพาะในหมู่บ้านนะครับพี่น้องให้มาหากินน้ำกันเดี๋ยวเพิ่นสิลงซักซุ่มซักหยังกันครับพี่น้องมื้อนี้เฮาก็เลยถือโอกาสมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันว่าสิมีปลาหลายบ่แล้วก็พี่น้องเพิ่นสิมาหาอยู่หากินหลายบ่เพราะอากาศมันร้อนเนาะครับผมไปครับผมไปเบิ่งวิธีแบบบ้านๆน้ำกันไปครับคุณครับนั่งถ่ายอยู่ห่มก็มีลบๆเดียดเดี๋ยวไปเบิ่งซุ่มเพิ่นลงก่อนแล้วเพิ่นเริ่มลงกันแล้วเด้ไปมากก็ลงกับประกาศลง6ไป9โมงวานเหียเห็นมันขึ้นมาซนมือแรกสิเอารอบมาใส่ทางผุนกำลังแปลงล่างอยู่ทางผุนเฮ้ยมันเห็นมันตื่นซะก่อนมันมาสนปลาพื้นยังจะมาท่านมีหมองเลิกหมองตื่นซะหน่อยปลาต้นไฟจุดตรวจอยู่ใส่กันเลยใส่โอ้ทางนี้เพิ่นกวมเอาพื้นแล้วครับเนี่ยโอ้ขันมากหลายๆโพดมันสิมันอยู่น้ำปลาอยู่แล้วเหี้ยข่อยบ่มีเหี้ยข่อยขาดมีแต่เหี้ยมีแต่เหี้ยใหญ่เหี้ยปลาดูพวกรุ่นกำปั้นนี่บ่อยู่เลยหัวตำกำปั้นนี่รอดเบิดตำบ่นี พอแล้วได้แล้วเว้ยทั้งนี้ว้าชื่อตัวใหญ่เฮ้ยงานบ่นานโอ้ยนี่เห็นโอ้ยบักคันซิ่งตัวนี้บักปลาดุกอุยตัวนี้นี่ปลาดุกนี่ครับผมพี่น้องน้องปลาดุกหลายๆนี่จัดไปแล้วเจอได้หลายบ่ติเออนี่แหละเศร้าหลังถึงเศร้าหลังมีหาใส่บ่มีแล้วบ่ติอืมซ้ํานี่แหละครับปลาอ่าแล้วครับปลาดุกยังเบิ่งใกล้ๆกันนะใช่สวยสวยงามครับใส่หินโพดด้วยไปหนึ่งตัวมันนั่นนะดูจนหอดคำละมือดูวัดเมียแล้วเจ้า เอาไปเอาไปบึ้มนั่น ตุ่มร้ายมันเกือบตายสามหนึ่งพ่อแล้วเออประเด็นนี่ตัวเดียวบ่บอมาอีกกันไหนมีฮะมีคูมีจีนบ่เนาะเจ้ามีคูเนาะวาสลิดแต่ชุดตัวใหญ่ฮะโอ้ยนี่วาสลิดนี่ของแก่โอ้ยเอาเหี้ยมาเด้อแพ้จากใดลงไปโอ้ย
ไปเรียบร้อยนี่ผู้นี้ให้ได้ขึ้นอยู่ได้ในแฮเดียวได้ 3-4 ตัวแล้วนี่ไอ้นี่กันนี่แต่ผือเน่าเลยผือเน่าหน้าผือก็กลางเนี่ยครับทารุ่นมองนี่แล้วเนี่ยเมื่อเล่นหน้ามั้งครับบ่ฮำเย็นเหรอไปคือบ่แหงมานำเออแหงมานำตีพุ่นไปเล่นพุ่นไปไล่ไปเอาซุ่มมาสันท้องว่าเนี่ยครับเสียนเดลงมาแล้วท่านไหนข้ามไส้ข้ามไส้เดี๋ยวสามแล้วได้ละต้องคอยนี่ไงเดี๋ยวดูไปดูหน่อยเดี๋ยวไปดูตัวหนึ่งมันตกคนมาหลายมันยังแต่ไหนมันแตกมันในปลาปลาที่ทำมาน้ำลงมันยองหลายคนมันนั่นว่าไล่มันไปยังไปซักเอาไปด้วยมันผมมือมือฮัดผมมือมือเดี๋ยวมันว่างฮัดเอาลวดจากป้าผือขึ้นไปว่าโดดจะหนีไปไล่ไปไล่จากป้าผือไม่เลี้ยงเอาหลอดมาใส่ได้พอป่ะเนี่ยผมเดี๋ยวมาใส่อยู่เลี้ยงง่ายนะลุ้นนี่นะโอ้ยถือโบตอนกันมันเอาของกันไว้เอานี่เดี๋ยวปลาน้องมือเปลี่ยนเปลี่ยนปลาเลยมันขามันบ่นเอาแตกๆแล้วมึงวางสิปวดรู้มีแล้วว่ายังไงพี่น้องบรรยากาศหาปลาเดี๋ยวเขาจังสีมาปลาคือมันที่ไปยำอยู่ก็เจ้าหากันเขาจังสีมายำเอ้ยมันใส่เบ็ดออกไปเตะบ่เดียวนี่กล่องบ่กล่องนี่ปลาผีแล้วเราไปกล่องแล้วทิ้งเพียงขาดขาดไม่ถูกโอ้ยแต่มันชุ่มมันชุ่มนี่แฮมดีเลยมันชุ่มที่แหละว่าที่หัวใจก็ไม่ปลาเลยหยิบลุ่มตุ่มก่อนเอาไหมหึมนั่นไปเลย
นี่ครับผมบรรยากาศหาสักสุมเอาบักใหญ่ขึ้นมาโซ่กันน่ะผู้ใหญ่บ้านสังเกตการคนยังไม่หลายถ้าคนหลายเดี๋ยวจะบินดูไปดูคนยังคนพอดหลายอะไรครับลงไปไหมบ่บ่ของเห็นนี่ล่ะมาได้มาดิครับถ่าลงพร้อมกันนี่แหละถ้าว่าเพิ่นลงแล้วเพิ่นล่ะผมจะสิมาแบบนี้เฮ้ยได้ปลายังครับปลายังน่ะโอ้ปลาดุกคือตัวใหญ่เหรอปลาดุกแม่ตัวบักใหญ่ดิบุ้ยยังก็จะโตโตกว่าเรื่องแล้วค่อยซิมาจัดการมันโอ้ยปลาขาวนี่มันดิ่นตายแล้วเฮ้ยยังแม่หึมกันนะตาหนุ่ยหึมเนาะหึมหึมเลยจะล่ำบัวหวานห้าวว่าขึ้นอ่ะคิดตุ้มมันไหลห้าวว่าขึ้นต้องงุ้มพูดไปเบิ้งนี่ตัวเดียวละคือตัวเดียวละคือเนี่ยจักตัวละเจ้าเนี่ยโอ้ปลาดุกปลาดุกใหญ่ดิไอ้ปลาดุกใหญ่มั้งหันต้องชูดเพราะขึ้นหอยก็ได้เอาไปย่ำเลยก๋วยนี่ธนารัตสลิดสลิดตัวนี้ออกกล้องเลยสลิดธนารัตสลิดธนารัตมีอยู่เรื่องนี้เดียวก็กล้องโอ้ยมันได้หลายตัวกับปีกแล้วแม่ใหญ่ปะเนี่ยมันมันนี่แต่ไอ้บัวผือเน่าบัวของกินนะนี่โอ้ยเดี๋ยวอดีตของกินนะนี่วันนี้ตอนแรกแล้วเนี่ยโอ้ยย่ายมากเงียบๆตัวเนี่ยเงียบๆมาแล้วเอิ้นผู้ใหญ่บ้านเลยว่ะผู้ใหญ่บ้านว่ะจับบ่อยู่จับบ่อยู่โอ้ยเอาเลยนะมาเลยนะครับลาอยู่ทั้งไปแล้วมาทำใจเข้าบ้านพี่มาแล้วครับย่าย่ายกโซ่แน่นี่หลุดโลครับโลเอ้ยปลาขึ้นมาเห็นละแต่ลืมแล้วที่เดี๋ยวปลาอยู่ที่แล้วอย่างนี้ปลาขึ้นปลาขึ้นแล้วนะปลาขึ้นมาหมดแล้วมันก็ได้แล้วครับโอ้ยสามโลตัวนี่เอาดิสามตัวดิสามได้อีกแล้วได้อีกแล้วสามสามสามพี่เอาวิ่งพี่วิ่งมาเต่าวิ่งมาเร็วอันนี้มาใส่เต่าเลยอันนี้เม็ดนกเอาเม็ดเอาสอบมาให้นันยวนเอาสอบมาใส่ได้เม็ดนกเอาสอบมาให้เนี่ยหอยหอยนั่นไทยนั่นเต่าเด็ดปลาข้อยใหญ่บ่อย่าซีชมเอาพอดูแลดูแลพอดูอีกดูแลไว้อย่าให้มันลงน้ำเด้อเต๋าห่วยห่วยห่วยไปเร็วขึ้นอย่างเด้มันเริ่มตื่นคนคือมันเริ่มมาหมดแล้วมาย้ายมาหามกันมามาย้ายมาพวกสุ่มหางกันเร็วMm-hmm.
พิ่งเริ่มป่าเนาะแค่มันแลนได้ไหมหาพื้นดีเลยนี่ครับผมบรรยากาศหาจุหากินพี่น้องบรรน้องบัวหาป่าหน้ามันยังบัวหลายแล้วครับผมหันมาหันไปซุ่มมากระทัดเลยโอ้โหวะเราทุบตาไปเราดูไปเสียงโป้นี่ซักองกดแดงหน่อยนี่โอ้ยเมื่อไรยังเหนื่อยได้นะเจ้าได้โอ้โหพอดีตุ้มปะนี่แต่ไม่ซุ่มมาชัดเลยครับคนข้างหัวมันมีถือยุตบามันมีข้างโอ้มันนั่นนี่มันนั่นข้างทั้งนึงมันบ่แจ็บเอาเดี๋ยวอาแหววันนี้เดี๋ยวข้อหักนี่ละแล้วปอกปลาตัวใหญ่ดีเลยเอาไปอยู่ต้นสีเราได้ต้นเห็นระบบแค่ต้นนี้เองเลยอยู่ในถังถือเป็นโล่อยู่โอ้ยห่วยใหญ่ด้วยเอาตัวใหญ่กันไหนม่อนลมขอบคุณครับลมขอบคุณแม่นบ่เย็นมันอันนี้สิต้มหลายพูนตัวใหญ่เพิ่นได้ล่ะบักโลดเรียนว่ามันขี้บุ้งบุ้งใหญ่เลยมันก็ใหญ่หลายอยู่ดิตัวเดียวพอเลยนะโอ้ยแม่ไอ้ระบอดเดี๋ยวให้กล้องหากล้องนะหากล้องเฮ้ยเอาตบมือกันนะดูวะดูดูเอาอยู่กดไปคุณหนึ่งกดไปกดไปกดไปผู้หนึ่งจกดูอ่ะดูแล้วดูแล้วปานได้อยู่ตัวหาควาลอดมันเหลือทั้งใดงูเสียดายตรงหันพี่กำควาได้ดีก็แพ้กลางรัดไปทั้งลุ่มหนึ่งนี่เป็นตึกกลางรัดลวดไปงี้ยังบ่ดีหายส่งขึ้นเอ้าไงไงๆๆขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าเออนั่นละไอ้บักใหญ่ดีสองขาเอายกสู้ฮะนี่ลมเอ้มาแล้วครับเอ้ยไปล่ะเอ็งเอ้ยว่ามึงไงอ่ะไปเดี๋ยวไปนะไปให้พวกทุกคนไปให้พวกเขาดิเอาอุ้มโซ่กันน่ะมันไม่กี่ห่อว่าเมื่อมอสไหนยื้อซื้อก่อนนะหันแบดเบิดหายมันหายสวยขึ้นไปขึ้นไปนี่มันมอสเขาถุงเจ้าขาดตัวเดียวเนี่ยนี่โอ้ยสวยๆใส่โล่อีกแล้วการในงานโอเคเยี่ยมนี่บ่บ่วยอยู่นี่เอาตายเลยลุกละแล้วเนี่ยนี่ก็งัดไปพ้องไปนี่ไปไปเลย
เรียบร้อยดีคนไม่ดีเดี๋ยวจะตัดเดี๋ยวจะตัดเอาเตียงไม่ดีดีก่อนต้นหน่อยตัวไหนก็อยู่ไอ้ป่าตัวใหญ่ตัวอยู่ตัวหน่อยเอาขึ้นมาครับตัวหน่อยบ่อยู่ตัวเย็นบ่อยู่แล้วหาไปหาไปโอเคน้ําผ่าเฮ้ยในการในการโอ้ยโอ้ยคือว่าใส่ต้องไปนั้นน่ะหาคู่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 หาพี่น้องหาปลามันมวนนะพี่น้องมันน้องบัวนี่ครับผมบรรยากาศหาปลาแดดกับแดดเศร้างามๆกันอันใดตัวใหญ่ก็คุ้มเดี๋ยวลักลูกทุกคนมีเนื้อจะหาปลาเดี๋ยวไปพี่น้องครับผมพี่น้องมณีกะพามาปึงบรรยากาศกันหาอยู่หากินแบบบ้านๆของเทพบรรน้องบัวนะครับพี่น้องมณีก็ถือโอกาสมีบาทเป็นประกาศให้มาลงหาปลาน้ำกันนะครับพี่น้องซักซุ่มวานเนี่ยอะไรคุบปลากันมุนคุบถีบเลยครับพี่น้องโอ้นี่แหละครับผมบรรยากาศแบบบ้านๆเฮาครับพี่น้องเดี๋ยวหลังจากนี้พ่อเพิ่นปลดล็อกให้คนลงได้แล้วเฉพาะคนในหมู่บ้านนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดแจกมือนะน้ำคุ้นๆนั่นสิละเดี๋ยวสิมาลาปลาดุกกันพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เฮาเอาบรรยากาศการหาอยู่หากินของไทบ้านมาฝากซะก่อนมื้อนี้ผมก็สิบ่ได้ลงลุยนะครับพี่น้องเพราะว่าก็มาถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งกันวิธีแบบบ้านๆเฮาก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังกะทารุณทาเบิ่งนะครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ